องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามนะครับสำหรับช่วงต้นปีแบบนี้นะครับเรื่องราวของเราก็ยังคงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือ9ประเด็นเฝ้าระวังปี2024ในมิติภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับสำหรับ3ประเด็นแรกเราคุยกันไปไว้ในตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะในกรณีของการค้าพลังงานนะครับระหว่างไทยสิงคโปร์แล้วก็สปป.ลาวนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนนะครับแล้วก็ลดบทบาทการเป็นผู้นำของไทยในเวทีอาเซียนในปีที่สปป.ลาวจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนื่องจากเราเองไปปฏิเสธนะครับไม่เปิดโอกาสให้สปป.ลาวใช้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยขายพลังงานไฟฟ้าให้กับสิงคโปร์นะครับประเด็นที่2ก็คือประเด็นความขัดแย้งที่เดินหน้าไปสู่ทางตันในประเทศเมียนมาระหว่างรัฐบาลเผด็จการทหารพลเอกอาวุโสมินอองหลายนะครับกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์ Ethnic Armed Organization ซึ่งสถานะล่าสุดเนี่ยพันธมิตร3พี่น้องก็ยึดบริเวณลาวกายซึ่งเป็นเมืองหลักในรัฐฉานได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของ National Unity Government รัฐบาลคู่ขนานซึ่งขาดหัวขาดตัวนำนะครับแน่นอนความไม่มีเสถียรภาพของแต่ละกลุ่มอาจจะนำไปสู่การเจรจาได้ในที่สุดแต่กว่าจะไปถึงจุดที่เจรจาได้เนี่ยความรุนแรงเพื่อที่จะช่วงชิงนะครับความได้เปรียบในการเจรจาก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ประเด็นที่3ที่เราเล่ากันไปในตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งในเขตเศรษฐกิจไต้หวันนะครับซึ่งตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่13มกราคมแล้วคงจะต้องดูหลังจากนั้นว่ามันจะเอสคาเลตหรือว่ายกระดับให้กลายเป็นความร้อนระอุในช่องแคบไต้หวันที่จะต่อเนื่องถึงทะเลจีนใต้ในครั้งใหม่หรือเปล่านะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นที่ปัจจัยที่4นะครับปัจจัยที่4ที่เราจะต้องจับตามองกันในปี2024ก็คือสงครามยูเครนนะครับซึ่งจริงๆสงครามยูเครนเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ปีที่3นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งตลอดมานะครับเราก็รับรู้นะครับว่าสงครามยูเครนมันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียแล้วก็พันธมิตรนาโต้ซึ่งเชื่อว่าในปี2024เนี่ยจะมีความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้นเพราะเราคงจะทราบกันแล้วนะครับว่าปี2024เนี่ยจะเป็นปีแห่งการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะครับต่อจากการเลือกตั้งไต้หวันและเป็นการเลือกตั้งที่หลายๆคนจับตามองก็อาจจะเป็นการเลือกตั้งของอินโดนีเซียในวันที่14กุมภาพันธ์แต่พอถึงวันที่15ถึง17มีนาคมนะครับอีกเพียง3เดือนต่อจากนี้ก็จะเป็นการเลือกตั้งของรัสเซียซึ่งแน่นอนครับว่าวลาดิมีร์ปูตินก็คงจะได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีต่อไปแต่ว่าสิ่งที่นักสังเกตการสนใจมากกว่าก็คือคะแนนเสียงสนับสนุนวลาดิมีร์ปูตินจะถล่มทลายแลนสไลด์ขนาดไหนเพราะถ้าคะแนนเสียงสนับสนุนวลาดิมีร์ปูตินให้ดำรงตำแหน่งต่อมีคะแนนนำแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั่นเท่ากับว่าปูตินก็จะได้รับความชอบธรรมได้รับฉันทามติจากประชาชนรัสเซียให้เดินหน้าในสมรภูมิยูเครนต่อไปเช่นเดียวกันครับไม่ได้มีแต่รัสเซียเท่านั้นที่มีการเลือกตั้งแต่สมาชิกหลายประเทศในสหภาพยุโรปรวมถึงรัฐสภายุโรป European Parliament เองก็จะทยอยเข้าสู่การเลือกตั้งในปี2024นี้ด้วยแล้วก็แน่นอนครับการเลือกตั้งในยุโรปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราเห็นครับว่าผู้นำที่เป็นฝ่ายขวาจัดชาตินิยมหัวรุนแรงนะครับทำนโยบายประชานิยมมีแนวโน้มที่จะชนะการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับที่คนในยุโรปเองนะครับก็เดือดร้อนมากยิ่งขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเงินเฟ้อสูงค่าครองชีพคืออุปสรรคในการดำรงชีวิตเพราะว่าอะไรอะไรก็แพงเนื่องจากในอดีตยุโรปพึ่งพาอาหารสินค้าเกษตรจากรัสเซียพึ่งพาพลังงานราคาถูกจากรัสเซียพึ่งพาตลาดขนาดใหญ่ในรัสเซียและพึ่งพาแรงงานจากรัสเซียดังนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาคนยุโรปเริ่มตั้งคำถามครับว่าเอ๊ะภาษีที่ฉันเสียไปทำไมต้องเอาไปอุ้มการกระทำสงครามในยูเครนแล้วฉันเองต้องมาแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นในขณะเดียวกันผู้อพยพชาวยูเครนยังเข้ามาแย่งงานทำในประเทศของตนเองอีกต่างหากนั่นก็เลยทำให้หลายๆประเทศสมาชิกนาโต้เนี่ย
เกิดความลังเลสงสัยครับแล้วก็จะเผชิญหน้ากับภาวะที่เราเรียกว่าสภาวะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกลับไม่ได้ก็คือเลิกสงครามเลิกการให้สนับสนุนยูเครนก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเลิกสงครามเลิกให้การสนับสนุนยูเครนก็เท่ากับเป็นการแสดงออกครับว่าพันธมิตรนาโต31ประเทศที่มีประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสกลับไม่สามารถรบชนะรัสเซียเพียงประเทศเดียวกันได้แต่นอกจากกลับไม่ได้แล้วไปให้ถึงชัยชนะในสมรภูมิยูเครนลบกันมาแต่3ปีแล้วก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เช่นเดียวกันในขณะที่การสนับสนุนของประชาชนในการที่จะทำให้ไปทำสงครามให้การสนับสนุนยูเครนก็ลดน้อยถอยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสถานการณ์กลับไม่ได้ไปไม่ถึงเนี่ยเป็นสถานการณ์ใหม่ครับสำหรับสหภาพยุโรปแต่แน่นอนครับสถานการณ์นี้ไม่ใช่สถานการณ์ใหม่สำหรับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนปี2024แน่นอนว่าประธานาธิบดีไบเดนก็คงจะต้องเผชิญคำถามยากๆมากมายในช่วงที่จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งครับเพราะว่าประชาชนจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทำสงครามทั้งในยุโรปทั้งในตะวันออกกลางแต่นี่ไม่ใช่สถานการณ์ใหม่สำหรับสหรัฐเพราะสหรัฐเคยเผชิญหน้าสถานการณ์นี้มาแล้วทั้งในสงครามเวียดนามทั้งในอัฟกานิสถานครับและหากเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์นะครับในช่วงเวลาที่สหรัฐลบชนะก็ทำไม่ได้จะถอนทหารกลับก็เสียฟอร์มสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือผู้นำที่มีลักษณะเป็นโนมินีหรือว่าผู้นำที่เป็นลูกไล่ผู้นำที่ถูกสหรัฐแต่งตั้งมักจะถูกเปลี่ยนตัวผู้นำครับอย่างเช่นกรณีของโงดิงเสียมหรือว่าโงดิงเดียมในเวียดนามใต้ในช่วงสุดท้ายก็เกิดการรัฐประหารเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศหลายครั้งครับจนในที่สุดสหรัฐก็ถือโอกาสในการที่นโยบายของเวียดนามเปลี่ยนเยอะเพราะฉะนั้นเราถอนทหารออกจากเวียดนามดีกว่าเช่นเดียวกันนะครับกับในกรณีของอัฟกานิสถานที่ก็ผู้นำเองก็ต้องหนีออกจากอัฟกานิสถานด้วยแล้วก็เปลี่ยนผู้นำใหม่มาพร้อมกับนโยบายใหม่ดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นนั่นคืออะไรสิ่งที่เราจะเห็นนั่นก็คือนอกจากสหรัฐจะเข้าสู่การเลือกตั้งนอกจากสหภาพยุโรปจะเข้าสู่การเลือกตั้งยูเครนเองก็ต้องเข้าสู่การเลือกตั้งครับแม้ว่าตลอดมาประธานาธิบดีวลาดิมีร์ เซเลนสกีจะเคยเป็นลูกรักของหลายๆประเทศตะวันตกแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าตลอดช่วงของการทำสงครามครั้งนี้ยูเครนประกาศกฎอัยการศึกครับและภายใต้การประกาศกฎอัยการศึกยูเครนประกาศยุบพรรคการเมืองทั้งหมดการประกาศยุบพรรคการเมืองทั้งหมดนั่นก็เลยทำให้นักการเมืองฝ่ายค้านของยูเครนถูกจับกุมครับถูกจับกุมแล้วก็ขังอยู่ในเรือนจำในข้อหาว่าให้การสนับสนุนรัสเซียดังนั้นสถานะทางการเมืองของยูเครนณปัจจุบันไม่ใช่รัฐประชาธิปไตยครับและเมื่อไม่ใช่รัฐประชาธิปไตยและเซเลนสกี้เองก็มีแนวโน้มที่จะไม่ใช่ลูกรักอีกต่อไปเพราะว่าจะเลือกตั้งก็ไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งหรือเปล่าหรือจะเลือกตั้งแล้วจะให้ฝ่ายค้านออกมามีสิทธิ์ที่จะทำการเลือกตั้งไหมในขณะเดียวกันสถานะทางการเงินของครอบครัวเซเลนสกี้ก็ดูจะดีขึ้นอย่างน่าสงสัยในตลอดช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาการที่สถานะทางครอบครัวของเซเลนสกี้แล้วก็ผู้นำระดับสูงของยูเครนดีขึ้นมันมาพร้อมกับปัญหาคอร์รัปชันจำนวนมากโดยเฉพาะในเรื่องของอาวุธที่ส่งไปในเรื่องของเงินช่วยเหลือที่ส่งไปดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เราอาจจะได้เห็นการทำรัฐประหารในประเทศยูเครนเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำและแน่นอนผู้นำที่จะขึ้นมาใหม่ก็จะเปลี่ยนนโยบายการสู้รบในสมรภูมิโดยผู้นำคนใหม่อาจจะบอกว่าอ่ะเพื่อความปลองดองดังนั้นเราจบเกมดีกว่าแล้วยูเครนก็ยอมรับเส้นเขตแดนใหม่แน่นอนครับเมื่อยูเครนยอมรับเส้นเขตแดนใหม่แปลว่าอะไรแปลว่ารัสเซียเองก็จะเข้ามามีอิทธิพลในรัฐบริเวณใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นโดเนสต์ลูฮันส์นะครับหรือว่าบริเวณที่เป็นชายแดนของยูเครนกับทะเลดำซึ่งตอนนี้ถูกรัสเซียยึดครองไว้ทั้งหมดแล้วและแน่นอนเมื่อผู้นำคนใหม่เข้ามาแล้วบอกว่าเลิกแบบนี้นั่นก็เท่ากับเป็นการอนุญาตให้นาโต้กับสหรัฐอเมริกามีทางลงด้วยนั่นก็คือในเมื่อรัฐบาลยูเครนเปลี่ยนนโยบายเราก็ไม่สนับสนุนที่ต่อไปแล้วเมื่อยูเครนเองยังมีเส้นเขตแดนที่ไม่ชัดเจนนั่นก็เท่ากับว่าการเข้าเป็นสมาชิกของทั้งนาโต้การเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของยูเครนก็ต้องถูกแขวนเอาไว้ด้วยเพราะว่าการจะเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือเหล่านี้ได้หนึ่งในสิ่งที่เป็นคุณสมบัติที่ต้องมีก็คือต้องมีเส้นเขตแดนที่ชัดเจนเพราะฉะนั้น
เมื่อยังไม่มีเส้นเขตแดนที่ชัดเจนสถานะการเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ที่จะไปสร้างปัญหาให้กับนาโต้อีกมากมายสถานะของการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปที่จะไปสร้างปัญหาอีกมากมายก็ต้องถูกพักสถานะเอาไว้สหรัฐเองก็ไม่ต้องสนับสนุนสงครามอีกต่อไปนาโต้ก็ไม่ต้องสนับสนุนสงครามอีกต่อไปรัสเซียเองก็ได้พื้นที่ใหม่ไม่ต้องห่วงเรื่องของยูเครนจะกลายเป็นหอกข้างแคลกต่อไปดูเหมือนทุกคนจะวินวินกันหมดในขณะที่เซเลนสกี้เองก็คงจะบินออกนอกประเทศพร้อมกับครอบครัวและสถานการณ์ทางการเงินที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายจบปัญหาได้ครับยกเว้นคนที่จะได้รับผลกระทบเพียงคนเดียวนั่นก็คือประชาชนยูเครนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดช่วงเวลาประมาณ3ปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องมีห่วงหน้าพะวงหลังอีกต่อไปถูกต้องไหมครับสามารถที่จะเอาเงินที่เคยสนับสนุนสงครามในยุโรปไปสนับสนุนสงครามในตะวันออกกลางเพื่อรัฐอิสราเอลได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นฉากทัศน์ที่เราคงต้องดูต่อไปนะครับในประเด็นเฝ้าระวังที่4ในปี2024ครับคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastสำหรับประเด็นเฝ้าระวังที่5ในปี2024ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับที่จะลุกลามขยายตัวต่อเนื่องนะครับจากสงครามในภูมิภาคสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลกจากความขัดแย้งภายในนะครับระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มกะฮามัสที่อยู่ในพื้นที่จำกัดนั่นก็คือพื้นที่ฉนวนกาซาแล้วก็บางส่วนของเวสต์แบงก์เราเห็นการขยายตัวของความขัดแย้งครั้งนี้สู่สงครามภูมิภาคครับโดยตอนนี้อิสราเอลกำลังจะต้องทำสงครามใน5แนวรบครับแน่นอนแนวรบที่1ก็คือกับฮามาสภายในประเทศของตัวเองแนวรบที่2นะครับก็คือต้องจัดการกับกลุ่มของฮิซบอลเลาะห์นะครับที่อยู่ในบริเวณของซีเรียแล้วก็กลุ่มของฮิซบอลเลาะห์ที่อยู่ในบริเวณของเลบานอนรวมกันก็กลายเป็น3แนวรบละยังไม่รวมความขัดแย้งที่มีระหว่างอิสราเอลกับอิรักนะครับที่อยู่ทางด้านเป็นเพื่อนบ้านทางด้านตะวันออกอีกนะครับแล้วก็แน่นอนทางด้านใต้เราเริ่มเห็นปฏิบัติการสถานการณ์ที่เลวร้ายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับว่าการเดินเรือผ่านคลองสุเอซเนี่ยมีปฏิบัติการของกลุ่มฮูตี้ที่มีฐานปฏิบัติการในเยเมนที่อยู่ทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรักนะครับโดยอะไรครับโดยเขาอ้างเหตุผลว่าโอเพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงในปาเลสไตน์ที่เกิดขึ้นโดยอิสราเอลฮูตี้จะไม่อนุญาตให้เรือเดินทะเลที่เดินทางจากทะเลแดงไปยังคลองสุเอซสามารถผ่านพื้นที่ตรงนี้ได้หากจะนำเอาสินค้าเข้าไปช่วยฝ่ายอิสราเอลซึ่งแน่นอนเหตุการณ์ครั้งนี้นำไปสู่การสร้างพันธมิตรทางการทหารในทะเลแดงและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนภายใต้ชื่อ Operation Prosperity Guardiansซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำร่วมกับการสนับสนุนของสหราชอาณาจักรแคนาดาฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์สเปนบาห์เรนนะครับแน่นอนนะครับบาห์เรนเนี่ยขึ้นชื่อมากเพราะว่าบาห์เรนเนี่ยถึงแม้จะเป็นประเทศในโลกมุสลิมประเทศในโลกอาหรับแต่บาห์เรนคือที่ตั้งของกองบัญชาการภาคพื้นกลางหรือว่า Central Command US CENTCOMแห่งกระทรวงกลาโหมและกองทัพสหรัฐนะครับในอดีตเรามักจะนิยมเรียกชื่อกองบัญชาการภาคพื้นกลางหรือว่า Central Command นี้ว่ากองเรือที่5นะครับและอีกหนึ่งประเทศที่เข้ามาเป็นพันธมิตรใน Operation Prosperity Guardians ด้วยก็คือ Seychelles ซึ่ง Seychelles เนี่ยเป็นเกาะขนาดเล็กครับที่เป็นประเทศรายได้สูงเพียงแห่งเดียวในทวีปแอฟริกาโดยมีรายได้หลักมาจากการให้บริการเปิดบัญชีธนาคารแบบ Offshore Account นะครับดังนั้นการเผชิญหน้าที่รุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางนี้นะครับนักวิเคราะห์จำนวนมากมองเห็นความเป็นไปได้ครับที่สหรัฐจะใช้เหตุนี้นะครับเป็นข้ออ้างในการยกระดับเพื่อโจมตีอิหร่านโดยมองว่าหากทำสงครามและสามารถเปลี่ยนแปลงระบอบในอิหร่านได้อย่างเบ็ดเสร็จขาดนั่นจะทำให้ปัญหาทุกอย่างในตะวันออกกลางของพันธมิตรตะวันตกยุติลงแน่นอนครับสงครามอาจจะเกิดขึ้นโดยตรงในอิสราเอลกับปาเลสไตน์แต่สหรัฐอาจจะใช้เหตุนี้เป็นข้ออ้างในการที่จะบุกเข้าไปในอิหร่านคำถามคือทำไมถึงมีวิธีคิดแบบนี้ในหมู่นักสังเกตการณ์ที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ครับสหรัฐเคยคิดแบบนี้มาแล้วไม่ใช่นี่หรือไม่ใช่เรื่องใหม่แต่สหรัฐเคยคิดแบบนี้มาแล้วในช่วงต้น
ทศวรรษ1970ครับเพื่อที่จะแก้วิกฤตการณ์ Oil Crisis หรือว่ากลุ่ม OPEC ที่รวมหัวกันขึ้นราคาน้ำมันในช่วงทศวรรษ1970สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสหรัฐอเมริกามองว่างั้นเราบุกยึดซาอุดีอาระเบียทั้งประเทศเลยไหมเพื่อแก้ปัญหาแน่นอนครับคนที่ถอดชนวนแล้วก็แก้ปัญหาว่าเอ้ยสหรัฐแทนที่จะบุกเข้าซาอุดีอาระเบียหันไปเจรจากับซาอุดีอาระเบียแทนดีกว่าโดยบอกว่าให้การคุ้มครองซาอุดีอาระเบียแต่ว่าขอให้ซาอุดีอาระเบียค้าขายพลังงานเป็นรูปเงินดอลลาร์แทนนั่นก็คือเฮนรี่คิสซิงเจอร์สดังนั้นสำหรับตัวผมเองเนี่ยมองว่าหากสหรัฐและพันธมิตรจะโจมตีอิหร่านนี่จึงไม่ใช่เรื่องที่มีความเป็นไปไม่ได้ครับมีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่นี่จะเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงทางยุทธศาสตร์ครับเพราะอะไรครับเพราะหากสหรัฐและพันธมิตรเปิดศึกสงครามโดยตรงกับอิหร่านนั่นเท่ากับจะเป็นการสร้างสงครามขนาดใหญ่ในทุกพื้นที่ทั่วโลกเพราะโลกมุสลิมจะสามารถรวมตัวกันติดโดยหากพิจารณาว่าสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกคือศัตรูร่วมกันของโลกมุสลิมพวกเขาก็จะตอบโต้แน่นอนครับสิ่งนี้น่าจะนำไปสู่ความรุนแรงแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองในทั้งโลกและเราเองในฐานะประเทศไทยก็คงจะได้รับผลกระทบแต่แน่นอนในระยะสั้นครับการปิดคลองสุเอซซึ่งเท่ากับเป็นการตัดเส้นทางโลจิสติกที่เชื่อมเอเชียกับยุโรปร่วมกับสงครามในตะวันออกกลางและแน่นอนครับเมื่อเราร่วมพิจารณากับเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกเส้นหนึ่งนั่นก็คือคลองปานามาคลองปานามาคือพื้นที่เส้นทางโลจิสติกที่เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งปัจจุบันคลองปานามากำลังได้รับผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศหรือว่า global boiling global climate crisis ทำให้ระดับน้ำในคลองปานามาต่ำมากและไม่สามารถให้บริการการเชื่อมโยงสองมหาสมุทรให้เรือแล่นผ่านคลองปานามาได้เหมือนปกติเรือจำนวนมากไม่สามารถผ่านได้เรือจำนวนมากต้องต่อคิวนั่นจะเกิดอะไรขึ้นครับนั่นจะเกิดปัญหาคอขวดขึ้นทั่วโลกเลยครับสินค้าจากยุโรปมาเอเชียแทนที่จะสามารถผ่านคลองสุเอซได้ก็ต้องอ้อมแอตแลนติกเหนือลงแอตแลนติกใต้ผ่านจุดใต้สุดของแอฟริกาถึงจะอ้อมเข้ามหาสมุทรอินเดียได้เช่นเดียวกันจากยุโรปไปอเมริกาฝั่งตะวันตกแทนที่จะตัดคลองปานามาก็ยังต้องอ้อมจากแอตแลนติกเหนือลงแอตแลนติกใต้ลงไปที่จุดใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้นั่นคือฟอกแลนด์แล้วล่องเข้าแปซิฟิกอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับทางเลือกใหม่ๆอย่างเช่นคลองนิการากัวหรือว่านิการากัวแคนาลก็ยังไม่สามารถทำได้เพราะอะไรครับเพราะสหรัฐยังต้องการผูกขาดจุดเชื่อมโยงโลจิสติกที่คลองปานามาในขณะเดียวกันสหรัฐก็เข้าไปแทรกแซงกิจการของนิการากัวเป็นสงครามต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคทศวรรษ1970-1980จนถึงความรุนแรงในทุกวันนี้ในนิการากัวก็ยังคงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วล่ะครับว่าเอ๊ะการทำสงครามในหลายๆจุดเนี่ยหรือมันจะเป็นการเปิดไปสู่การผูกขาดเส้นทางการคมนาคมอันใหม่ๆเพราะสิ่งหนึ่งซึ่งสหรัฐอเมริกาเองกำลังสนับสนุนอิสราเอลด้วยนะครับนั่นก็คือการสร้างคลองสุเอซแนวที่2เพราะนั้นถ้าสมมุติมีการสร้างคลองสุเอซแนวที่2นั่นก็เท่ากับอะไรครับนั่นก็เท่ากับคนที่เคยได้รับประโยชน์เต็มๆแล้วก็เป็นพี่เอื้อยคนนึงในโลกมุสลิมด้วยนั่นก็คืออียิปต์ที่เป็นเจ้าของคลองสุเอซแนวแรกกำลังจะเสียประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นแอฟริกาเหนือโดยอียิปต์กับตะวันออกกลางและโลกมุสลิมที่นำโดยอิหร่านอาจจะรวมกันติดและนั่นแหละครับอาจจะกลายเป็นสงครามครั้งใหญ่ระหว่างโลกตะวันตกกับโลกมุสลิมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องพิจารณาครับว่าปี2024อุปสงค์การใช้พลังงานโดยเฉพาะน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติในการขนส่งยังคงทะยานมากขึ้นการขนส่งกับต้องอ้อมเส้นทางต่างๆสงครามยังคงมีต่อเนื่องและอาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าต้นทุนตั้งแต่ต้นทุนพลังงานต้นทุนค่าขนส่งต้นทุนในเรื่องของวัตถุดิบจะยิ่งแพงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าสงครามจะลุกลามใหญ่โตหรือไม่แต่สิ่งที่เราคาดการได้ตลอดปี2024เลยก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าครองชีพจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับประเด็นที่6นะครับที่เป็นประเด็นเสี่ยงประเด็นปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่คงจะต้องมองด้วยในปี2024นั่นคืออะไรครับประเด็นที่6นั่นก็คือการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นพฤศจิกายนปี2024แล้วก็ยังคงมีกระแส
เกลียดชังใช่ไหมครับกระแสของความเกลียดชังโดยเฉพาะการเกลียดชังการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนที่สร้างขึ้นไว้ตั้งแต่สมัยของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงปี2017แล้วก็จากยุทธศาสตร์ชาติของสหรัฐอเมริกาทางด้านความมั่นคงนั่นก็ยังคงทำให้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันอย่างเช่นโจไบเดนแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครลงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนไม่ว่าจะเป็นจากพรรคการเมืองไหนและไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครอิสระยังคงมีแนวโน้มที่จะวางนโยบายไปในทิศทางเดียวกันครับนั่นก็คือการยกระดับสถานะการเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจตลอดการให้กับจีนและการพิจารณาว่าธุรกิจจีนบางกลุ่มคือศัตรูต่อพลังอำนาจของสหรัฐในเวทีการเมืองเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดิจิตอลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พลังงานทางเลือกและการจัดเก็บพลังงานธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ธุรกิจควอนตัมคอมพิวติ้งดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ในทางภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ตลอดปี2024นั่นก็คือเราจะเห็นสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเฉพาะมันอาจจะเกิดการช่วงชิงทรัพยากรมันอาจจะเกิดการเปิดพื้นที่ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในโลกไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นในอวกาศเพื่อที่จะช่วงชิงทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่พื้นดินใต้ท้องทะเลหรือพื้นที่ขั้วโลกเพื่อที่จะช่วงชิงเส้นทางโลจิสติกส์ดังที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าสงครามตะวันออกกลางภาวะเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่คลองปานามาคลองสุเอซที่เปิดไม่ได้อาจจะนำไปสู่เส้นทางการค้าใหม่บนขั้วโลกซึ่งก็เป็นเส้นทางที่จีนเองก็มองอยู่ดังนั้นความขัดแย้งสงครามทางด้านเศรษฐกิจเมื่อรวมกับสงครามจริงที่เกิดขึ้นในปัจจัยที่4เมื่อรวมกับปัจจัยที่4ปัจจัยที่5ปัจจัยที่6ไม่ว่าจะเป็นสงครามยูเครนสงครามตะวันออกกลางหรือสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจนั่นแปลว่าปี2024เงินเฟ้อสูงค่าครองชีพสูงพวกเราจะต้องอยู่กันอย่างกระเบียดกระเสียนมากยิ่งขึ้นและเตรียมความรอบคอบทางด้านสถานะทางการเงินของทุกคนเอาไว้ให้ดีครับอันนี้ก็เป็นอีก3ปัจจัยนะครับที่เราคงจะต้องมองและตอนหน้าเราจะมาดูกันอีก3ปัจจัยครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องเฝ้าระวังต่อในปี2024ในมิติภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิเศรษฐศาสตร์แต่สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมปิติศรีชนะและไทย PBS Podcast ขอลาไปก่อนเรารอบโลกกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice